สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเป็ดครอดักกันนะครับคุณผู้ชมชุดนี้ก็อายุประมาณ7เดือนนะครับคุณผู้ชมมีตัว7เดือนนะครับแล้วก็มีตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กนี่ก็เดือนกว่าๆนะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายสีมากเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับ2ตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นสีบลูนะครับครอดักสีบลูวิธีการสังเกตสีบลูนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาๆตามวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนหัวเนี่ยก็จะดำนะครับจะออกสีดำเป็นดำสนิทเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือสีบลูนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวผู้สีสโนวี่นะครับสีสโนวี่เป็นแบบไหนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับสีสโนวี่ก็คือหัวจะเขียวนะครับแล้วก็ตามลำตัวเนี่ยจะมีสีขาวผสมน้ำตาลแล้วก็ปีกเนี่ยจะมีสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งสีนะครับสีนี้เป็นสีมันหลาดนะครับก็คือเป็นหัวเขียวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมปีกสีน้ำเงินนะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะครับและนี่ก็อีกหนึ่งสีนะครับสีดำนะครับคุณผู้ชมสีดำอันนี้เป็นตัวเมียนะครับโอ้โหหัวจะออกสีเขียวๆนะครับคุณผู้ชมนี่เขียวนิดๆ นะครับคุณผู้ชมแต่ตามลำตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีดำสนิทนะครับคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยนะครับสวยแล้วก็ฟอร์มแบบนี้หาค่อนข้างที่จะยากนะครับก็คือหัวเนี่ยโอ้โหสั้นสุดๆเลยนะครับแล้วก็ปากสั้นมากๆคุณผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูสิครับเนี่ยสั้นประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้โหกินน้ำไม่ถึงต้องโดดลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นรุ่นลูกๆเขานะครับนี่อันนี้ก็เป็นรุ่น1เดือนกว่าๆนะครับคุณผู้ชมนี่จะมีสีขาวนะครับสีบลูแล้วก็สีพาสเทลนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเป็ดรุ่นๆนะครับเป็นรุ่นพี่เขานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับยังไงก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID Line ของฟาร์มไว้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็แอดไลน์มาตามที่ผมแจ้งไว้นะครับอย่าลืมนะครับ ID Line ของทางฟาร์มเนี่ยจะมีเครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับราคาของแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปนะครับราคาก็อยู่ที่ฟอร์มนะครับคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะขอดูได้ก่อนเลยนะครับก่อนออกจากฟาร์มทุกตัวเนี่ยฟาร์มจะส่งเป็นรูปแล้วก็ส่งเป็นวิดีโอให้ลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมแอดไลน์มาตามที่ผมทิ้งไว้นะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ